ช่วงเวลาเยี่ยมค่ายมวยครับวันนี้เราไปค่ายเดชรัตน์ครับของอาจารย์สุรัตน์เสียงหล่อเดชรัตน์ก็คือเดชของสุรัตน์เสียงหล่อแล้วครับทางซ้ายสุดนั่นคือชาชายน้อยชาวไร่อ้อยนะครับแล้วก็ตะคลองเล็กเดชรัตน์มวยดังของค่ายนี้ก็มีสกาวเดือนเดชรัตน์อีกคนหนึ่งแล้วก็ฉัตรพลเดชรัตน์ตั้งมา7ปีแล้วครับมีมวยดังมากมายทีเดียวครับในค่ายเราก็มีนักมวยที่ดังก็คือนักมวยคนแรกก็คืออินทรีย์ดำเดชรัตน์นะเจ้าของรางวัลศิลปะมวยไทยยอดเยี่ยมจระเข้ฟาดหางคนที่สองก็คือพรหมลิขิตบุญโรจน์นะฮะซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเบกมวยตู้ซึ่งมีสไตล์การชกที่สนุกเดินหน้าฆ่ามันอย่างเดียวคนที่สามก็คือชาติชายน้อยชาวไร่อ้อยอาวุธโหดของมวยของอาจารย์สุรัตน์ก็คือเตะเจาะยางแล้วก็ต่อยหน้าต่อยคางครับนี่คือชาติชายน้อยชาวไร่อ้อยครับซ้อมเจาะยางครับเตะล่างต่อยบนแล้วครับเจาะยางแล้วก็ต่อยบนนี่กำลังจะมีโปรแกรมโชว์กับแซมสันอีสานนะครับนี่เป็นนักชกปริญญาตรีนะครับชาชัยน้อยชาวไร่อ้อยอีกลูกหนึ่งที่กำลังมาแรงของค่ายนี้ก็คือปัดหมัดและฟันศอกระยะประชิดดูชาชัยน้อยซ้อมครับน่ากลัวเหลือเกินครับปัดหมัดและฟันศอกระยะประชิดน็อกคู่ต่อสู้ด้วยลูกนี้มาหลายคนแล้วและดูเทคนิคการซ้อมเจาะยางครับให้เทรนเนอร์นั้นนั่งคุกเข่าครับแล้วตั้งล่อเป้าไว้ที่ระดับหรือว่าโคนขาน่องนะครับแล้วก็เจาะยางครับทิ้งทั้งตัวครับและนี่คืออาจารย์พุทธศรีเสียงหล่อครับภรรยาของคุณสุรัตน์เสียงหล่อนั้นเป็นอาจารย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านะครับสอนหนังสือเสร็จก็รีบมาเป็นแม่ครัวที่ค่ายนี้ด้วยใครชอบมวยค่ายนี้ก็เขียนจดหมายหรือโทรศัพท์ไปคุยกันได้